ตูลจังหวัดที่ขึ้นชื่อด้านความร่ำรวยด้านมรดกทางธรณีวิทยาที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงมรดกทางธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเข้าด้วยกันเช่นเดียวกับตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลหนึ่งในพื้นที่ที่มีการพบร่องรอยการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์และสามารถพบเจอได้ในถ้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำทะลุสิ่งที่ทุกคนได้เห็นคือบันทึกจากอดีตการที่แสดงถึงหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อประมาณ500ล้านปีก่อนอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลยุคดึกดำบรรพ์มีการยกตัวของเปลือกโลกอาศัยเวลาและธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำทะลุที่ทุกคนรู้จักในปัจจุบันด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยาและธรรมชาติของถ้ำทะลุทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับผู้ที่อยากศึกษาความหลังของโลกเมื่อ500ล้านปีก่อนและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายกับคนในพื้นที่ในรูปแบบใหม่ก่อนที่จะเข้าไปผจญภัยในถ้ำสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรทำคือแวะเช็คอินกับหินแลนด์มาร์คที่มีลักษณะคล้ายมือที่กำลังทำสัญลักษณ์โอเคซึ่งเป็นหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแวะเช็คอินเรียบร้อยก่อนเข้าถ้ำไกด์ท้องถิ่นจะฉีดสเปรย์กันยุงและแจกไฟส่องสว่างให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการเข้าไปผจญภัยเพียงแค่เดินขึ้นไปถึงปากถ้ำทุกคนจะได้เห็นฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรพ์ทั้งนอติลอยด์แกสโตพอดและแบคิโอพอดซึ่งอยู่ในยุคพาเลโอโซอิกหรือช่วง545ถึง245ล้านปีก่อนนั่นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการจากธรรมชาติที่ยังถนอมซากดึกดำบรรพ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยบนโลกนี้เมื่อเนิ่นนานมาแล้วเดินเข้ามาอีกนิดทุกคนจะพบกับฝูงค้างคาวที่กำลังอาศัยอยู่ในถ้ำโดยค้างคาวชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ที่มีจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและระบบนิเวศที่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่พักพิงให้กับสัตว์หลากหลายสายพันธุ์และเมื่อเดินไปสุดปลายทางของถ้ำจะได้เห็นหลุมยุบที่เกิดจากถ้ำสุดตัวจนเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่มีระบบนิเวศแบบปิดเฉพาะตัวมีพืชพันธุ์แปลกตาอย่างเห็ดถ้วยแชมเปญต้นท้ายเผาขนาด15คนโอบและพันไม้ที่แตกต่างจากภายนอกรวมถึงไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งทำให้เราได้ผจญภัยกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นี่คือขุมทรัพย์ทางธรณีวิทยาที่มีในพื้นที่ตำบลเขาขาวสิ่งควรค่าอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่พื้นที่สร้างวิถีการท่องเที่ยวใหม่เพื่อสร้างรากฐานชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต